ลับมาสู่เบรกนี้ครับแหมยักคิ้ว2ทีจึ๊กๆมีแขกรับเชิญครับแขกรับเชิญเนี่ยอาจารย์บอกว่ามีเรื่องราวน่าสนใจมากเกี่ยวกับเบอร์ที่ว่าไว้เบรก1นะครับ3ตัวนั้นนะฮะคุณแท็บครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไม่ใช่รายการขายสินค้านะฮะแต่ว่าเป็นสินค้าของที่คุณแท็บเขาทำอยู่คือเราจะพูดว่าอันนี้ถือว่าเป็นแม่ค้าครับแล้วพอเปลี่ยนตัวเลขแล้วสำหรับแม่ค้าเกิดอะไรขึ้นครับผมแต่ก่อนจะมาถึงชีวิตที่เป็นแม่ค้าเนี่ยอยากให้ดูเบอร์ที่เคยใช้นั่นน่ะสิคือคนเราเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าเบอร์เก่ามันไม่ดีครับผมแล้วพอไม่ดีเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันดีขึ้นยังไงทีนี้ขึ้นเบอร์เก่ามาเลยครับอาจารย์จะไล่ให้ดูเลยนี่เบอร์เก่าโอ้ย5654442อันนี้15ปีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็อันนี้216 216667เนี่ยใช้มา4ปีใช้แล้วก็มี035 3377อันนี้ใช้มา6เดือนคือใช้3อันนี้พร้อมกันเลยอ่ะฮะไม่ค่ะตอนแรก15ปีใช้มานานใช่มั้ยคะแล้วพอได้เบอร์ที่2ก็ปรับการใช้ลงอ๋อแต่ยังใช้อยู่ยังใช้อยู่ปัจจุบันยังอยู่มั้ยฮะเลขนี้อ๋อทิ้งไปแล้วค่ะทิ้งไปแล้วนะครับก็แม่ก็เลยใช้เบอร์216667มากกว่าค่ะผมเดาคุณนะคุณคงคิดว่าคุณขายของเนี้ยไอ้แบบนี้คงจะจำง่ายใช่คุณก็เลยซื้อมาใช่ไหมใช่ค่ะนี่ไงไอ้พวกแบบนี้แหละเจ๊งมาเยอะแล้วขอโทษครับไม่ใช่ไงเพราะว่ามันเหมือนจำง่ายอะค่ะ64ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมหลังจากนั้นยังไม่พอก็จะมีไอ้0353377อันนี้ผลรวมค่ะเชื่อผลรวมแม่อาจารย์ใน YouTube อาจารย์มีตอนนี้ด้วยชีวิตพังเพราะผลรวมอันนี้ทีนี้ว่าไอ้6เดือนเนี่ยใช้แล้วรู้สึกยังไงเกิดอะไรขึ้นโอ้ยอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบเก็บกดค่ะอืมเราต้องย้อนรอยก่อนมั้ยอาจารย์ไอ้ตัว15ปีเนี่ยตอนนั้นน่ะใช้แล้วเป็นไง15ปีทำงานเยอะค่ะทำงานเยอะแล้วพอเริ่มเอา216667มาใช้นี่เป็นไงฮะเราเลือกชาติไปถึงตอนนั้นเออผมอธิบายก่อนก็ได้ครับเบอร์แรกเนี่ยตัวเงินไม่ได้ชัดเจนครับอาจจะดูเป็นชีวิตที่ไม่ผาดโผนแต่พอมาเริ่มเบอร์216667เนี่ยชีวิตผาดโผนครับผมเพราะว่ารสชาติมันแตกต่างครับก็เหมือนตอนแรกๆเราขี่จักรยานครับอยู่ดีก็กลายเป็นขับรถเก๋งครับอารมณ์มันเปลี่ยนครับผมนะครับที่เปลี่ยนเป็นรถเก๋งเนี่ยเพราะว่าชีวิตความเป็นอยู่เรื่องเงินเนี่ยมันแรงขึ้นผมมองว่าถ้ามีเลข6เยอะการเงินก็จะมาเยอะครับแต่มันประกอบด้วยเลขที่จ่ายออกครับผมหรือเลขที่มีปัญหาในชีวิตครับผมนะครับความสอดคล้องกันคือเบอร์นี้สามารถทายว่าเสียเรื่องเงินได้เงินเยอะแล้วก็จ่ายเงินเยอะครับแต่ที่เห็นได้ชัดคือ21และ67เสียในเรื่องความรักผมถามนิดนึงพอใช้21ไอ้เนี่ย667เนี่ยตอนนั้นทำอาชีพอะไรฮะทำบัญชีค่ะคือมันคล้ายๆแบบว่าใช้2เบอร์ใช่มั้ยคะตอง4แล้วก็667แต่คือสินค้าที่ขายอยู่อะค่ะเป็นอาชีพเสริมอ๋อค่ะคือพอเริ่มขายสินค้าก็เอาไอ้216เนี่ยมาใช้ใช่ค่ะอ๋อเพื่อให้เขาจำง่ายใช่โทรเราง่ายคือเราก็ต้องมีการเงินที่เปลี่ยนไปถูกไหมใช่ไหมฮะพอหลังจากนั้นคืองานบัญชีอะค่ะเริ่มดับลงก็เป็นแม่ค้าเต็มตัวใช่ค่ะแล้วก็เริ่มเป็นแม่ค้ามั่นใจครับผมเกิดการถล่มทลายของเงินอย่างรุนแรงเลยเอา0353377มาช่วยใช่ไหมฮะอันนี้เบอร์นี้คือผลรวมดีใช่ค่ะชีวิตเด่นแล้วก็เหมือนกับว่าครับผมเพื่อนให้โบนัสครับผมให้เหมือนกับให้โทรศัพท์ฟรีให้โทรศัพท์ฟรีอ๋อค่ะแล้วก็ได้เลยต้องมีเครื่องนึงครับใช่ค่ะรู้สึกว่าแย่กว่าเดิมเอามาช่วยเลยเป็นไงฮะผลรวมดีก็นรกแตกครับผมคือคนที่ไม่เคยฟังเรื่องตัวเลขอาจจะแปลกใจที่บอกว่าเลขมันแย่นรกแตกคืออะไรครับ3กับ7เนี่ยมันเป็นวิบากกรรมการชดใช้ความเครียดความทุกข์การที่ว่าเขาเรียกว่าเจอแต่เรื่องซวยๆครับก็ว่าได้ครับนะครับทีนี้เขาใช้เบอร์ที่มันมีส่วนเสียอยู่แล้วแต่เบอร์นี้มันเหมือนเจออะไรฟาดที่หน้าโอ้โหคือรู้สึกว่ามันเครียดมากกว่าเดิมเยอะเลยฮะครับปัญหารุมเร้าไหมเยอะค่ะทุกอย่างความรักงานแล้วก็เสียคุณพ่อด้วยค่ะเบอร์นี้คือเรื่องแย่ๆเข้ามาพร้อมกันง่ายๆแบบที่อาจารย์พูดนะครับเรื่องแย่ๆเข้ามาพร้อมกันมนุษย์เรานะเจอเรื่องแย่ๆได้แต่อย่ามาพร้อมกันครับเจ็บปวดนะฮะเวลาใครเจอเจ็บปวดแน่นอนเอาล่ะแล้วคิดว่ายังไงเนี่ยถึงต้องเปลี่ยนเลขคือเจอมากกว่าเจอค่ะเจออาจารย์ไปเจอที่ไหนครับผมทายก็เลยเปลี่ยนจริงเหรอครับอาจารย์ไปเจอเขาจังไงฮะ
คือมีคนแนะนำใช่มีคนแนะนำแล้วไม่คิดว่าเป็นอาจารย์นิติกิจด้วยจริงเหรอครับใช่ค่ะก็คือยังไงคนที่แนะนำเขาเป็นใครอะไรไงฮะเป็นพี่รู้จักอะค่ะเขาบอกว่ามีน้องเขาดูเบอร์โทรศัพท์เก่งครับผมให้เขาดูให้แล้วคนนั้นก็รู้จักอาจารย์ใช่แล้วครับทีนี้พอเราแนะนำไปเนี่ยมันเทียบเคียงความเป็นจริงแล้วมันตรงพอมันตรงแล้วเขาก็อยากจะเปลี่ยนณขณะนั้นคือเขาใช้2เบอร์ล่างอยู่ถูกไหมฮะใช่ค่ะมันตรงแล้วจะเปลี่ยนได้ข่าวว่าเป็นลูกศิษย์ได้ไหมฮะมาเรียนทีหลังจากที่เปลี่ยนเบอร์ไปแล้วนะครับเพราะเปลี่ยนแล้วต้องถามเจ้าตัวว่าเกิดอะไรขึ้นครับผมอันนี้ขอเลขใหม่นะเปลี่ยนได้2เดือนค่ะ2เดือนนะครับความรู้สึกดีขึ้นค่ะการรู้สึกดีขึ้นใช่ค่ะจริงเหรอฮะจริงค่ะไหนขอดูเบอร์ใหม่หน่อยครับครับผมเบอร์ใหม่คือเบอร์อะไรครับบอกได้เลยครับเอา7ตัวครับ7ตัวนะคะ3659665ค่ะ3659665นะครับอาจารย์อันนี้เบอร์1แล้วก็ครับผมอีกเบอร์นึงเป็น666-1635ค่ะ666-1635นะครับตัวที่ผมแนะนำจะเป็น666-1635ครับผมทีนี้ตัวนี้พอใช้แล้วเป็นตัวเริ่มต้นแต่365ตะกี้คือหลังจากเรียนแล้วก็เปลี่ยนถูกไหมครับครับอาจารย์เปลี่ยนให้เบอร์แรกจะเป็น3659665อ๋อโอเคครับจำไม่ได้ครับค่ะใช่ค่ะแต่คืออีกเบอร์หนึ่งอ่ะคือไปขออาจารย์เพิ่มบอกว่าเพิ่งขายของออนไลน์อินเทอร์เน็ตมีโทรศัพท์เครื่องเดียวไม่ได้ต้องใช้2เบอร์ครับค่ะอาจารย์ก็เลยให้มาอีกเบอร์นึงเป็นเบอร์ตอง61635ครับพอมี2เบอร์แล้วยอดขายเปลี่ยนเป็นไงฮะเปลี่ยนเอาตรงๆเลยยังไงคือเปลี่ยนที่1นะคะครับจากการที่เหมือนกับว่าเราให้เครดิตลูกค้าไปก่อนครับทวงเงินค่ะยากอ๋อค่ะจากเบอร์เก่านะคะสไตล์ขายก่อนจ่ายทีหลังใช่ค่ะทิงเกอร์นี่คือให้ไปก่อนครับแล้วก็ทวงยากแล้วก็หนีด้วยครับค่ะแต่พอเปลี่ยนใหม่ปุ๊บจากที่เราไม่ทวงค่ะเขาจะจ่ายก่อนครับผมค่ะประมาณนั้นก็จะเริ่มมีลูกค้าเข้ามาติดต่อเยอะขายดีขึ้นได้ข่าวว่าไอ้ตัวเนี้ยของตัวเองใช่ไหมไอ้สีเหลืองเนี้ยอ๋อสีเหลืองเป็นของเพื่อนสนิทค่ะครับผมค่ะซึ่งทำใช่ค่ะทำของเขาเห็นว่ากี่ปีแล้วนะฮะตัวนี้เหรอคะถ้าเข้าปีนี้ปีที่8อะค่ะขายมา8ปีแล้วนะแต่ผมบอกก่อนนะไอ้สินค้าที่วางอยู่เนี้ยมันมีอย.ทุกตัวนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะแล้วมาวางนะครับผมไม่ค่อยนำพาความเดือดร้อนให้อาจารย์นะครับก็มันก็มีอย.ทุกตัวเอาเป็นว่ามันไม่เจ๋งจริงมันเข้าสู่ปีที่8ไม่ได้หรอกแต่ว่าไอ้ช่วงนั้นมันก็คือเงินเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกเปลี่ยนเบอร์ได้กี่เดือนแล้วครับตอนนี้ได้ประมาณ4เข้าเดือนที่5ค่ะเดือนที่5ค่ะเดือนที่5ผลแบบชัดแจ๋วเลยเพราะว่าร่วมทําบุญกับอาจารย์ด้วยค่ะไปบวงสรวงด้วยค่ะ2ครั้งแล้วก็ได้โชคมา2ครั้งด้วยค่ะจริงค่ะได้โชคนี่คืออะไรครับคือว่ามีลูกค้าเหมือนกับว่าติดต่อเข้ามาแล้วขอซื้อตัวนี้ค่ะครับผมทีเดียว101 100เสร็จโอ้สองครั้งค่ะคือที่เคยบอกผมคือว่าหลังจากไปบวงสรวงมาเนี่ยครับกลับมาปุ๊บครับออเดอร์ใหญ่ครับแล้วก็จ่ายเงินง่ายโอ้คือจะรู้สึกแปลกใจครับค่ะรู้สึกแปลกใจจ่ายเงินก่อนด้วยคือเหมือนกับว่าเขาเหมือนกับว่าเนี่ยมัดจำของไว้ก่อนครับจ่ายเงินให้ก่อนแล้วก็ให้เราทยอยส่งของให้จากที่แต่ก่อนนี้เราต้องเหมือนเอาไปยัดให้เขาอะไรเงี้ยโอ้ไม่อยากกระเท้าความเลยว่าตอนนั้นที่แบบไอ้ช่วงก่อนจะ8ปีเนี่ยไอ้เนี่ยทุรักทุรนมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันยังไงมันกัดฟันขนาดไหนก็มันมีหนี้สินมั้ยมันถามหน่อยไอ้เบอร์เดิมฮะนี่เยอะค่ะมีความรู้สึกบางทีที่เมื่อกี้ฟังอาจารย์พูดใช่มั้ยคะบอกว่าพอเราเก็บเงินได้ก้อนนึงอะค่ะครับแล้วก็ศูนย์ไปหมดเลยอ๋อที่อาจารย์บอกเบรกนึงนะไอ้667อ่ะถ้า6กับ7อยู่ด้วยกันเนี่ยใครๆก็เป็นครับนะครับผมเจอมาเยอะเลยครับถ้ามีใครบอกว่า6กับ7ดีเนี่ยครับผมว่าไม่ใช่ครับผมนะครับเพราะว่าปัญหามันเกิดแน่นอนเอาเป็นว่าอย่างน้อยมีคนนึงอ่ะบอกว่าไม่ดีแล้วล่ะนะก็โดนกับตัวเองมาพอไปเรียนแล้วใช้อะไรกับการธุรกิจเราได้บ้างใช้ดูลูกค้าดูลูกค้าเพราะว่าเปลี่ยนได้2เดือนใช่ไหมคะมีความรู้สึกตัวเองดีขึ้นก็เลยมีความรู้สึกสนใจค่ะสนใจในตัวเลขแล้วก็เลยไปศึกษาครับค่ะไปขอเรียนกับอาจารย์จริงฮะจริงค่ะแล้วเป็นไงพอดูลูกค้าปุ๊บในข้อดีก็คือไงเห็นปุ๊บเหนียวหนี้หรือเปล่าวะอย่างนี้ป่ะใช่ค่ะก็เล่นอย่างนั้นเลยนะก็จะมีน้องที่เขาเป็นลูกทีมใช่ไหมคะก็จะบอกเนี่ยเบอร์เนี้ยขายของไม่ค่อยได้ตังค์ก็จะมีเทคนิคในการที่เปลี่ยนเบอร์ให้คนไหนเบอร์แบบหัวอ่อนหน่อยโหพี่ขาซื้อ3แถม1ซื้อไม่ห้าอย่างนี้ก็จัดเลยใช่ไหมใช่ค่ะบางคนขายพวกเครื่องสำอางใช่ไหมคะใช้เบอร์นักเลงอะไรอย่างเงี้ยก็ขายไม่ได้ใช่แล้วพอเปลี่ยนแล้วขายดีขายดี
เอาล่ะเดี๋ยวเราขอเบรกก่อนเท่านี้ยังไม่พอเดี๋ยวต้นเบรกหน้านะคุณผู้ชม SOS รอก่อนขอคุยกับคุณแท็บอีกนิดนึงคือถ้าเบรกหน้าเนี่ยผมอยากให้ฟังเรื่องของคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายที่เป็นแม่ทีมต้องเปลี่ยนให้ลูกทีมเนี่ยผลมันได้เต็มๆกับแม่ทีมนะครับผมพอลูกทีมขายดีขึ้นเยอะแยะเลยลองฟังดูอาชีพแบบนี้กำลังมีเยอะขึ้นเบรกหน้าเจอกันครับ